หน้าแล้งก็มาพร้อมกับสัญญาณของฤดูร้อนครับซึ่งก็เริ่มที่จะปรากฏชัดเจนแล้วนะครับต้องไปถามรายละเอียดจากพี่แซคธนินทร์วัฒน์นะครับเชิญครับไหวไหมครับยังเย็นๆกันอยู่เลยนะครับแต่อีกไม่นานก็จะร้อนแล้วนะครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรคุณนะครับวันนี้ครับมีรายงานความเคลื่อนไหวการจะเข้าสู่ฤดูร้อนของไทยเตรียมนับถอยหลังโบกมือลานหน้าหนาวที่เวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าคาดหมายนะครับฤดูร้อนไทยปี58จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์หรือสัปดาห์หน้านี้แล้วครับตัวการสำคัญของการเปลี่ยนฤดูต้องจับตาก็คืออุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันจะปีนขึ้นไปแตะระดับ35องศาเซลเซียสขณะที่ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ครับทีวี360องศาจึงตรวจสอบความเป็นไปของข้อมูลอากาศในปัจจุบันผ่านกราฟิกข้อมูลอากาศของกรมข่าว3นะครับก็พบว่าตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในช่วงของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกล่าสุดจากจีนลงมาปกคลุมแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้จะมีกำลังที่อ่อนลงทำให้ทั่วไทยจะกลับไปอุ่นขึ้นนะครับยกเว้นในบริเวณภาคเหนือที่อุณหภูมิในสัปดาห์นี้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักทำให้เมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดประจำสัปดาห์เพื่อหาสัญญาณหน้าร้อนก็พบว่าภาคที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง35องศาจะมีอยู่ในภาคกลางในช่วงปลายสัปดาห์ภาคเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ถ้าเจาะลึกลงไปดูทิศทางของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยผ่านกราฟิกข้อมูลอากาศของข้อมูลข่าว3นะครับลมยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยในทิศทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับทำให้สรุปได้ว่าลักษณะอากาศในสัปดาห์นี้จึงยังส่งสัญญาณเพียงแค่การเตรียมตัวจับตาการเข้าสู่หน้าร้อนในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าหน้าร้อนปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้วแต่จะไม่ถึงขั้นสร้างสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่โดยที่ประเทศไทยตอนบนนั้นเหนือสานกลางตะวันออกจะมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ 40-43 องศากรุงเทพยังโชคดีมีแค่บางพื้นที่จะถึง40องศานะครับขณะที่ภาคใต้อากาศจะเย็นสบายกว่าด้วยอุณหภูมิสูงสุดที่ต่ำกว่า40องศาสำหรับข้อมูลการเข้าสู่หน้าร้อนปีที่แล้วนะครับเราเริ่มขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์หรือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับสำหรับสิ่งที่คุณชมต้องเตรียมตัวรับมือกับการเข้าสู่หน้าร้อนก็คือการเตรียมรับกับสภาพอากาศที่จะแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงจนไม่สบายได้นะครับและต้องรับมือกับปัญหาภัยพิบัติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรดูกันต่อเลยนะครับย้ำนะครับว่าเตรียมพบกับอากาศที่อุ่นขึ้นอากาศเย็นในตอนเช้าจะค่อยๆหายไปโดยเฉพาะโซนกรุงเทพและปริมณฑลส่วนการเดินเรือในภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปพรุ่งนี้ครับเรือเล็กจะออกจากฝั่งได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยปิดท้ายกับนักข่าวอากาศจากชาวบ้านส่งภาพน้ำแล้งเข้ามานะครับคุณจิรประภาเพ่งเบรุนส่งสภาพความแห้งแล้งของคลองส่งน้ำในเขตเทศบาลบ้านหมี่ลพบุรีเข้ามาครับแล้งจนไม่ต้องบรรยายนะครับส่วนคุณอมรินทร์สินแสงยิ้มส่งภาพไม่มีน้ำในคลองจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีจากการปิดซ่อมบำรุงชาวบ้านกำลังเดือดร้อนมากเลยนะครับชมจะร่วมเป็นนักข่าวอากาศจากทางบ้านก็เชิญที่ Facebook ของทีวี360องศาและกรีนไทม์360องศาสวัสดีครับและสเปเชียลรีพอร์ตวันนี้นะครับจะพาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาครับเดือนเดียวเครื่องสูบน้ำหายไป27เครื่องครับคือตกเหมือนกับวันละเครื่องนะฮะใช่ค่ะปัญหาก็คือตอนนี้ไม่มีเครื่องจะสูบน้ำเข้านาแล้วแล้วส่วนที่ชาวบ้านยังเหลือเครื่องสูบน้ำอยู่ก็กังวลกันครับเพราะว่าจะโดนไปด้วยหรือเปล่ายังจับกุมตัวคนร้ายไม่ได้ด้วยนะครับไปติดตามปัญหาเหล่านี้ในสเปเชียลรีพอร์ตครับ